วันนี้ที่หอประชุมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมีนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไปกล่าวในที่ประชุมเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆน้อมนำไปปรับในการกำหนดแผนและเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนกับให้คำแนะนำในการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อนำไปแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจและทบทวนการปฏิบัติว่ามีข้อบกพร่องตรงจุดใดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,528 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับตัวแทนราษฎรและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำและย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนริมคลองส่งน้ำกรมชลประทานในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลบางหลวงอำเภอสัพยาจำนวน10ครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจทั้งนี้จังหวัดชัยนาทได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่และโกนเซินทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมน้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน8อำเภอ50ตำบล377หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 8,373 ครัวเรือนเสียชีวิต1รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 138,019 ไร่ปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายแล้วเหลือเพียงบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อาศัยนอกคันกั้นน้ำยังคงถูกน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันต่อสถานการณ์พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในวันเดียวกันนี้ที่หอประชุมเทศบาลตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นในอำพลกิติอำพลองคมนตรีไปประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการแบบยั่งยืนและให้กำลังใจแก่หน่วยงานต่างที่นำกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจนสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน10ครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันเกิดน้ำฝนสะสมและเป็นพื้นที่เส้นทางน้ำหลากและรับน้ำจากจังหวัดติดกันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันท่วมบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์ถนนโรงเรียนได้รับความเสียหายใน15อำเภอ72ตำบล553หมู่บ้านราษฎรเสียชีวิต3รายได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 19,878 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมอยู่